คายหัวระสตูดิโอพอดแคสต์ลาฟไลฟ์บาลานซ์คุณกำลังฟังลาฟอีสมอลซีซั่นสองรายการที่ชวนคนสร้างยิ้มมนุษย์สร้างฝันมาแบ่งปันเรื่องราวหลากหลายทั้งบันเทิงทั้งบันดาลใจกับผมอาทิตย์ธรรมชาติและสวัสดีครับผมปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมจากบริษัทแกน5 5 5ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรับ E ี Small เพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกนะครับซีซั่น2นี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญหลายๆท่านนะครับที่มาพูดคุยกันถึงเบื้องหลังเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสุขที่พวกเขาคอยทําให้กับคนอ่านคนดูคนฟังแล้วก็แฟนๆมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่พวกเขาทํางานกันนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งคนนะซึ่งผมเชื่อว่ามีแฟนอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ เป็นผลงานที่เราได้เห็นจากฝีมือของผู้ชายคนนี้ในแทบทุกๆรูปแบบแล้วของวงการบันเทิงของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะที่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทํามาก่อนนะครับผมเกริ่นกันนิดนึงครับผู้ชายคนนี้ทํางานในวงการบันเทิงจริงๆถ้าพูดว่าวงการบันเทิงมันก็อาจจะนึกภาพอีกแบบหนึง่งแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในทุกๆรูปแบบเนี่ยผู้ชายคนนี้ทํามาหลายสิบป,ปีครับ เห็นมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆนะครับอยู่คู่กันมาแล้วเขาก็บอกเขาเป็นแฟนขายหัวเลาะด้วยนะฮะผู้ชายคนนี้นิยามเขาก็คือเจ้าพ่อเด็กแนวบางคนเรียกแบบนั้นบางคนบอกว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์บางคนบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเฟสิวัลหรือยุคหนึ่งก็คือเป็นดีเจอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ยังทํางานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับกับอีกหนึ่งงานที่เชื่อว่า ต้องไปดูสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนรักเสียงดนตรีรักเสียงเพลงอย่างบิ๊กโม n ทน Music Festival นะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนี้ครับปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับปราเต้ครับสวัสดีครับเพิ่งจบบิ๊กโมเทนไปครับป๋าอ่าใช่ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับที่ผ่านไปนี่คือครั้งที่สิบฮะปีนี้เป็นปีที่โชคดีเนื่องจากว่างานงานเราเป็นงานกลางแจ้งดังนั้นเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศมันจะมีผลต่องาน เยอะมากนะฮะไม่จริงๆแล้วสําหรับผมผมว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี้มีผลเพอเพอมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีที่อากาศดีะอากาศดีสําหรับคนไทยคืออากาศหนาวนะปีาานี้นี่มันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นไปหมดเลยคือคือเพื่อไม่ให้เป็นการ เพื่อเพื่อให้ให้เกียรติกับทีมงานที่ปีนี้เขาก็ตั้งใจทํางานกันมากด้วยนะฮะทุกทีมวางแผนมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วซึ่งซึ่งเขาเขาก็ทําได้ดีแล้วพออากาศเป็นใจมันก็ทําให้ทุกอย่างมันยิ่งราบเรื่องข้นไปใหญ่เ mm. ทศกาลดนตรีมันมันคือการเล่นกับอารมณ์ของคนนะฮะคนที่มาดู mm. ซึ่งซึ่งในกรณี Big Mountain เนี่ยเรากำลังพูดถึงอารมณ์ของคนวันละประมาณ70,000คนครับดังนั้นเนี่ยพออากาศดีเนะี่ย ที่เขาที่ภาษาไทยเขาใช้คาว่าอากาศเป็นใจนะ,ะมันก็มันก็ส่งผลให้อารมณ์ดีเพราะอารมณ์ดีอะไรนิดๆหน่อยๆที่เคยบน่นมันก็จะยอมกันได้ไดไ้ไม่เป็นไร <laughs> ใช่ <laughs> เช่นฝุ่นปีนี้อากาศหนาวซึ่งมันต้องมาพร้อมกับฝุ่นเพราะอากาศหนาวมันจะแห้งพอแห้งมันก็จะมีฝุ่นอ ถ้าอากาศมันไม่หนาวอย่างเงี้ยแล้วมีฝุ่นเท่านี้โอ้โหโดนด่าเละเลยอันนี้ก็กลายเป็นว่าแบบแหมแต่เสืย้อย่างเดียวมันมีฝุ่นเยอะไปหน่อยมันก็จะได้แค่เนี้ยหรือห้องน้ำโอ้โหปีนี้สะอาดมากนะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็สะอาดจริงๆครับ <laughs> ทีมงานเราทำงานดีจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นถ้าอากาศมันไม่หนาวอย่างเงี้ยมีฝุ่นนิดเดียวในห้องน้ำก็จะโดนว่าเพราะว่ามันมันหงุดหงิดแหละคนเราเวลามันหงุดหงิดอ่ะมันเห็นอะไรมันก็ไม่ถูกใจผมแล้วก็เลยต้อง เต้องบอกว่าโชคดีฮะที่ปีนี้อากาศดีนอกนจากความโชคดีแล้วเนี่ยผมถามอย่างหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมมันเกิดจากความชํานาญในการทํามาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาต่างๆเอ่อจริงๆคบว,ว่าความชำนาญใช้กับใช้กับการจัดคอนเสิร์ตหรือจัดอีเวนต์ใหญ่ๆแบบ Big Mountain เนี่ยก็ คือใช้ได้แต่มันอาจจริงๆความชํานาญมีผลมีผลไม่มากเท่างานแบบอื่นเหตุผลก็คือเนื่องจากว่างานอีเวนต์เนี่ยหรืองานคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเยอะบางทีความชํานาญช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ว่าแต่ว่าคือการมีประสบการณ์มันช่วยได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าจะให้ตอบก็คือ เราเตรียมการที่จะแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยทุกปีอยู่แล้วมันเคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดปัญหานี้อ่ะเรามาดูกันว่าปีหน้าเราจะเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่โดยธรรมชาติของงานลนักษณะเนี้ยมันมักจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นทุกปีอยู่ดีซึ่งเวลาเราเจอปัญหาใหม่เนี่ยความชนานาญทําอะไรไม่ได้มันเป็นมันจะต้องไปใช้ความสามารถอีกร่องหนึ่งมันก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซ,ซึ่งโอเคประสบการณ์มีส่วนมันทําให้ปัญหาบางอย่างเราอาจจะเคยเจอมาแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือมันมักจะมีปัญหาใหม่ๆที่เช่นปีนี้เ,เราแก้ปัญหาปีที่แล้วว่าผมจําได้ว่าปีที่แล้วผมก็ดุทีมงานไปว่าป้ายทางเข้าเรามันเล็กไปอป้ายทางเข้าเรามันต้องใหญ่มากมันต้องเห็นแต่ไกลเพราะว่าคนเขามางานเราเขาไม่ได้เดินมาเขาขับรถมามันควรเห็นแต่ไกลเขาจะได้เตรียมตัวว่าอ๋อโอเคใกล้แล้วเราจะได้เลี้ยวสาย ซึ่งทีมนานก็ทํามาดีมากนะฮะก็คือทำอป้ายป้ายปีนี้ใหญ่มากคือเห็นแต่ไกลแน่นอนครับ <c oughs> แล้ววันก่อนงานหนึ่งวันหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จนะฮะเขาก็ให้ผมไปตรวจผมก็ไปเดินดูเฮ้ย <c oughs> มันก็ใหญ่จริงๆเออมันก็ดูดีจริงๆ <c oughs> สบายใจละว, <c oughs> ว่าพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาวันรุ่งขึ้นเนื่องจากว่าไอ้ป้ายเนี่ยมันตั้งอยู่ริมถนนธนารัก์เพื่อให้คนเห็นวันรุ่งขึ้นหน้าป้ายของเราเนี่ย เกิดตลาดนัดขึ้นมาซะอย่างนั้นคือผู้คนก็ไปเปิดแผงขายของซึ่งคือเขารู้ว่าคนจํานวนมหาศาลกำลังจะเข้ามาที่ทางเข้านี้ดังนั้นเขาก็เลยมาตั้งแผงขายของเลยโดยที่มันไม่เคยมีมันไม่เคยมีตลาดนี้มาก่อนแต่เขามาเพราะว่าโอ้ยพรุ่งนี้คนมาเยอะแน่แล้วก็บังป้ายเรามิดเลยมาหมดเลยทั้งเต็นท์ทั้งอะไรก็ตามทีเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ผมบอกว่าบางทีความชำนาญก็ ก็อาจจะช่วยไม่ได้แต่แต่ว่า,าความสามารถที่คนทำงานลนักษณะนี้ต้องมีก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการาการบาลานซ์มันคนที่เป็น perfectionist อยู่งานแบบนี้ไม่ได้ถึงเวลาเนี่ยคุณต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ10ข้อเนี่ยเป็นไม,ไม่ได้เลยคุณต้องยอมเลยว่าได้5ข้อคุณก็เก่งแล้วอะ่ะแลวอีก5ข้อคุณต้องแบบเออข้อเนี้ยทนได้ เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมันแก้ข้อนี้ก่อนดีกว่าข้อนี้มันเร็วว่ะมันต้องมันต้องทําให้เสร็จวันนี้เลยข้อนี้มันหนักว่ะต้องเตรียมงานปีหน้าเอาใหม่เอาให้มันเจ๋งๆเ,เลยอะไรทํานองเนี้ยเสน่ห์ของมิวสิกเฟสติวัลหรือพื้นที่ที่คนมาแชร์ดนตรีรสนิยมอาจจะแตกต่างกันบ้างใกล้กันบ้างเนี้ยครับมันคืออะไรทําไมป่าถึงอยู่กับมันมาได้นานขนาดนี้ครับมิวสิกเฟสติวัลมัน คือคือมันเริ่มจากผมดูหนังสารคดีเรื่องวูดสต็อกแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ดูนะฮะตอนนั้นเรียนเรียนมัธยมอยู่ฮะ,ะสิ่งที่แปลกใจก็คือคือเรารู้ว่างานเนี้ยมันขึ้นชื่อเรื่องคนมากันเยอะมากแต่พอพอ,พอเห็นภาพปุ๊บก็พบว่าโหมันมีเวทีเดียวเว้ยแล้วคนมากันหลายแสนคนที่เขาเคลมนะฮะผู้จัดเขาเคลมนี้เป็นล้านเลยนะฮะแต,แต่ผมดูจากภาพเนีย่ยก็เชื่อว่าหลายแสนแหละไม่รู้เป็นล้านจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ว่า คนที่มันอยู่หลังสุดเนี่ยมันมองไม่เห็นเวทีแน่ๆมันตัวเท่ามดอ่ะแล้วมันสนุกตรงไหนแล้วก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพของระบบเสียงในยุคนั้นเนี่ยยุค60เนี่ยมันไม่น่าจะได้ยินถึงข้างหลังด้วยซ้ำไปอ่ะหรือได้ยินก็แววๆอ่ะมันมันแล้วทําไมเขายังอยู่ตรงนั้นวะทำไมเขาไม่กลับบ้านวะอ่านี่ยังไม่รวมถึงคนดูไปสักพักเฮ้ยมันมีภาพคน ไปอาบน้ําในบึงมันมีภาพคนนั่งสมาธิตอนเช้าเล่นโยคะกันตามภาษาฮิปปี้นะครับอ้น,นีคน <ะ S 2> เขาไปดูคอนเสิร์ตนี่ไงก็เลยแบบ <c oughs> อ๋อมิวสิกเฟสมันเป็นอย่างนี้นี่เองเองวมิวสิกเฟสมันไม่ใช่เรื่องการไปดูคอนเสิร์ตม,มันเป็นเรื่องการไปไปอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งกับคนที่มีรถนิยมหรือมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะดังนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่ต่างอะไรกับ เวลาที่เราชวนเพื่อนไปผับอะฮะอ่าบางคนแบบไปทองหล่อบางคนไปเข้าศาลบ,บางคนไปที่ที่เขาคุ้นเคยไปอ,อกตอกอไปไหนก็ตามทีมเขาไม่ได้ไปดูดนตรีอย่างเดียวอะ,อะจริงป่ะเวลาการไปผับถึงแม้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยจะมีวงนี้เล่นจะวงนี้ดังหรืออะไรก็ตามทมีคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดครับบางคนเลือกผับเพราะว่า โอ้หที่นี่หญิงเยอะที่นี่อาหารอร่อยที่นี่หรืออะไรก็ตามหรือแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าอันนี้เหมือนกันหมดทุกที่ก็คือที่เนี่มันเป็นที่ของเราอ่ะคือถ้าถ้าคุณเป็นคนแบบหนึ่งคุณจะไม่ไปผับแบบหนึ่งอ่ะอ่าคือคุณจะเลือกผับที่เราคิดว่าเราจะได้เจอคนที่มันแบบที่เราอยากเจอครับบางคนจึงชอบทองหล่อไม่ชอบข้าวสาร บางคนชอบเข้าสารแบบรับทองหล่อไม่ได้เลยไม่ใช่ที่ของฉันเพราะไปทองหล่อฉันแต่งตัวแบบที่ฉันเป็นไม่ได้อะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะันมันเลยทําให้มิวสิกเฟสมันคือเรื่องแบบเนี้นะฮะมันมันมันเลยทําให้แบบเวลาเราทำมิวสิกเฟสมันไม่ใช่แค่ทำคอนเสิร์ตมันมีเรื่องสนุกมากกว่างั้นและโดยเนื้องานมันจริงๆเนี่ยสําหรับคนที่เป็นคนแบบผมคนที่ทํางานมิวสิกเฟสเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํา ให้คนเห็นบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นแค่โอ้โหถ้าเทียบเป็นปริมาณงานเนี่ยมันแค่สิบยีของงานทั้งหมดนะงานอีก80%หรือ90%เนี่ยมันคืองานที่คนไม่เห็นมันคืองานที่มันคือการสร้างเมืองทําให้ทําอย่างไรให้เขาเหล่านี้มาอยู่รวมกันแล้วแล้วสนุกที่สุดหรือได้ในสิ่งที่เขาต้องการที่สุดึซ,ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเวที ซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยในมุมของคนที่มาเสพอยู่ในเมืองอยู่ในรสนิยมในแบบที่ใกล้เคียงกันในแบบที่เขาชื่นชมชื่นชอบโอเคเขามีความสุขแล้วเราพยายามทําให้เขามีความสุขที่สุดแต่ในฐานะคนจัดอย่างป่านี่ผมนั่งฟังดูเหมือนไม่เห็นน่าสนุกตรงไหนเลยครับว่ามันเหนื่อยมากครแต่ว่าแต่ว่าคือมันต้องแบ่งเป็นสองสองเฟสเลยช่วงเต็มงานนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบบางทีต้องถามตัวเองอะว่าแบบทาไมมันต้องเหนื่อยนขนาดนี้คือคือไม่ไม่ใช่แบบว่าผมเหนื่อยคนเดียวนะคือทีมงานนั่นเหนื่อยจริงๆอ่ะสมมุตินะ สมมุติคุณได้รับมอบหมายนะเวลาเราบอกว่าทีมงาน Big Mountain Music Festival เนี่ยคนที่ไม่เคยทำเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโหเป็นงานที่เท่มากาได้ดีลกับ Body Slam ใช่ใชได้ออกแบบเวทีสวยๆได้เดินในงานได้ดูแล้วแต่คุณไม่รู้ว่ามันมีมีแผนกหนึ่งซึ่งเป็นแผนกที่ใหญ่มากและสำคัญมากใช้คนแบบรวมๆรวมๆกัน,นเป็นร้อยคนเนี่ยค,คือแผนกซ่วมห <laughs> น้าที่ของแผนกซ้วมเนี่ย รับผิดชอบเรื่องส้วมอย่างเดียวเลยตั้งแต่วางส้วมตรงไหนถึงจะตอบสนอ,องความต้องการของคนในงานมากที่สุดมันต้องมีการเกี่ยวกับการวางผังเมืองอะไร <S 2> <S 2> ต่งางๆนานาด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับวางตรงไหนสะดวกและเมื่อวางตรงนั้นแล้วระบบเดินน้ํามันจะเดินอย่างไรน้าน้ําดีเข้าน้ําเสียออกอส้วมเต็มรถด,ดูดส้วมจะเข้าไปดูดอย่างไรนี่นี่คือนี่คือคําตอบเวลาคนถามว่าทาไมห้องน้ํามันอยู่ไกลจังน้องลองนึกภาพพ่ตั้งห้องน้ําไว กลางเวที <laughs> แล้วพอถึงเวลาส้วมเต็มแล้วมีรถดูดส้วมวิ่งเข้าไปอ่ะฝ่ฟาฝูงชนที่กำลังดูบอดี้แลมอยู่เข้าไปแล้วก็ไปดูดส้วมอ่ะมันไม่ได้ไงอ่ามันฟิลมันเสียนั่นคือเหตุผลที่ว่าห้องน้ํามันจ,จึงต้องอยู่ริมริม,มเพราะว่ารถดูดส้วมมันจะได้เข้ามาโดยไม่รบกวนผู้คนที่กาลังดูคอนเสิร์ตกันอยู่แล้วพนกนห้องน้ําเนี่ยพอถึงวันคอนเสิร์ตอ่ะคือคือวันก่อนคอนเสิร์ตนี่ก็โอ้โหทั้งเตรียมทั้งขุดท่อ,อวางทุกอย่างทํากระทั่ง ขออนุญาตใช้คํานี้ทดลองขี้อะครับเพื่อวางเสร็จแล้วก็ไปทดลองแล้วมันกดลงไหมน้ํามันโอเคไหมมันย่อยสลายลงไปถูกต้องไหมดูดไปแล้วไปหาที่ที่มันจะเอาเอาเอาปฏิกูลเนี่ยไปทิ้งไปทิ้งตรงไหนมันถึงจะไม่ทําลายธรรมชาติมันถึงจะถูกกฎหมายสาธารณะสุขซึ่งซึ่งมันต้องอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้หมด แล้วพอถึงวันงานคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ดูคอนเสิร์ตคอ,อยตรวจเช็คว่าสวมเต็มหรือ,อยังเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องตรวจเช็คอีกเฮ้ยมมันเต็มเร็วกว่าที่คิดอ่ะสั่งรถดูซ่วมเข้ามาดูดออกไปเอาไปทิ้งคือเนี่ยครับแผนกสวมเหมือนกาดในสนามฟุตบอลอังกฤษไหมนั่งหันหน้ามองแต่คนดูไม่ได้ดูบอลที่ตัวเองอยากข้างหลังอะ่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะ,ะนี่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งมีงานอีกตั้งหลายแผนกที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเวทีคอนเสิร์ตเลยแม้แต่น้อย แผนกดูแลรักษาที่จอดรถอย่างเงี้ยที่จอดรถมันต้องอยู่นอกงานอยู่แล้วอะ่ะแล้วแบบโหที่จอดรถของ Big กมอเทอนี่กินพื้นที่เป็นร้อยไร่อ่ะเริ่มแต่มาตีเส้นตีเส้นว่าจะจอดยังไงถึงวันงานต้องมาคอยโบกรถซึ่งแบบขนมางานก็ ใจร้อนอทําไมอะตรงนั้นเข้าไปไม่ได้โอ้ไม่ได้ครับจอดตรงนี้ก่อนครับตรงนั้นมันยังว่างอยู่เลยอนะโอ้ยทะเลาะเบาแวงทกเถียงกันขาออกอีกอขาออกนี่ก็มีทั้งแบบใจร้อนง่วงนอนอยากกลับบ้านบางคนเมาแล้วหรืออะไรก็ตามอีกอไอ้พวกเนี้ยอยู่กับตรงเนี้ยอย่างเดียวตากแดดทั้งวันตอนกลางคืนก็หนาวก็ต้องยืนเพื่อที่จะโบกรถนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่จะโดนด่าเยอะที่สุดเพราะไม่ว่าจะอย่างไรรถยังไงมันก็ติด มันไม่มีทางที่จะลถไปติดเลยต่อให้เราวางแผนให้ดียังไงก็รถเป็นเป็นหมื่นคันน่ะเข้าออกในเวลาใกล้เคียงกันน่ะใช่ครับคุณไปจอดรถพาากอนเนี่ยซึ่งเขาวางระบบไว้อย่างดีคุณยังรถติดเลยนะเดี๋ยวมอบางกะปิเนี่ยใครไปจอดรถแล้วไม่แล้วรถล,ล,ลงบ้างคือมันเราเข้าใจไงมันมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เพียงแค่ว่าแบบแต่คนเหล่านี้ <c oughs> เขาต้องอยู่และ,ะเผชิญกับอารมณ์เหล่านั้นที่ท,ที่พุ่งไปประทะเขาครับไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยแต่นี่แหละคือความเหนื่อยที่แบบ เออแล้วเราทาทาไมวะคําคตอบมันอยู่ตรงนี้ฮะที่เล่ามายืดยาทั้งหมดเนี่ยเวลาที่วันงานแล้วเราเห็นคนแม้แต่คนเดียวเนี่ยยิ้มหัวเราะกับเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของงานก็ตามทีมหรือภาพที่แบบเวลาประตูงานเปิดปุ๊บแล้วคนวิ่ง,ง,งแบบแห่งเข้าไปใช่แย่งกันฉันจะไปอยู่ในที่ที่ถือเสืออะไรปิวกันหมดอะนั่นอะภาพแบบเนี้ยมันทําให้ทุกคนไม่ว่าจะ,ะแผนกซ้วมแผนกจราจรเนี่ยหายเหนื่อยเลยนะครับ หรือแม้กระทั่งคําชมแม้แต่นิดเดียวอันนี้คืออันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้ผมผมผมได้รับสิ่งนี้มาเต็มๆในปีนี้ก็คือคําชื่นชมเรื่องห้องน้ําสะอาดปีนี้เป็นปีแรกของ Big กเบลเทนที่คนพูดถึงห้องน้ําในแงด่ดีแบบเกือบจะเรียกว่า100%อซครับผมจะบอกกับทุกท่านที่เข้าไปโพสต์นะฮะไม่ว่าจะใน Facebook ในไหนๆก็ตามที่ชื่นชมเรื่องห้องน้ำเนี่ยนะคะว่าคุณทําให้แผนกซ่วมของผมเนี่ยเรียกว่าแบบยิ้มกัน เขาหายเหนื่อยเป็นปริดทิ้งเลยนะฮะลหลังจากที่เขาอยู่กับเรื่องเหม็นๆเนี่ยมาเป็นเวลาเป็นเดือนๆนะแล้วพอเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เขาทุ่มเทไปเนี่ยมันมันได้รับผลตอบรับที่ที่มันดีสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือพูดง่ายๆคือเขาอยากให้คุณขี้สบายอะครับ <c oughs> แล้วลที่ของเขาแล้วคุณทําให้เขารู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆนั่น,ค,น,นคือนี่แหละฮะมันมันเหนือกว่ามันเหนือกว่าเงินมันเหนือกว่าอะไรหลายๆอย่างนี่คือเหตุผลที่ทําให้เรา สนุกและรักกับการทํางานนี้ <Okay. S 2> เมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมเพิ่งโพสต์รูปหนึ่งเพราะว่าทุกปี Facebook มันจะส่งรูปหนึ่งมาเตือนผมในช่วงเวลาแบบเนี้ mm hmm. เป็นรูปเด็กผู้หญิง3าคนตัวเปียกมาลอกมาแลกนะฮะใส่เสื้อฝน mm hmm. แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผมด้วยท่าทางแบบเพียเพ้ยนๆกันไอ้น้องสามคนเนี้ยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ i g กมอเนปีที่สคือประมาณสักเปีที่แล้วเป็นปีที่ฝนตกในงานตกแบบเละเทะ งานหยุดไป4ี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าฝนตกเล่นต่อไม่ได้หลายคนกลับบ้านก็รถติดลมอยู่ในที่จอ,อดรถเด็กเพราะมันเป็นโคลนค,คนที่อยู่ในงานก็นั่งเปรียบมาลอกมาแลกกัน4ี่ห้าชั่วโมงในระหว่างที่ทุกคนกําลังปวดหัวกันอยู่นั่นแหะว่า i, จะแก้อะไรตรงไหนยังไงดีเตรียมเต็นมากลางลเล่นมันเลยไหมอะไรก็ว่ากันไปเนะี่ยก็มีไอ้น้องผู้หญิงสามคนเนี่ยหน้าตาสนุกสนานเดินเข้ามาที่ที่เต็นของทีมงานครับแล้วก็มาบอกว่าพี่ขอซื้อบัตรงานปีหน้า เราก็บอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงที่เขานั่งปวดหัวกันบนี่มีคนหนีกลับบ้านอย่างนี้จะซื้อบัตรงานปีหน้าบอกใช่พี่มันดีตอนนี้ไม่มีอะไรทาซื้อบัตรงานปีหน้าดีกว่าปีหน้ามาแน่แล้วผมก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้อะไรแบบเนี้แหละที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นกําลังใจมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปมันไม่ได้ถูกทุกข้อหรอกมันมีเรื่องผิดพลาดเต็มไปหมดแต่มันไม่ได้ผิดทุกข้อเช่นเดียวกันมันมีเรื่องที่ถูกอยู่ ไอ้เรื่องที่เราสิ่งที่เราตั้งใจอย่างหนึ่งก็คือการส่งพลังบวกไปให้กับคนที่มางานเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นกับไอ้น้องสามคนเนี่ยคแค่นี้มันจบเลยสำหรับพวกเรามันแบบโอ้โหมันถ้าเป็นคลินต์อีูดในหนังเขจะพูดว่า you just made my day มันคือแบบมันใช่เลยอ่ะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้ทุกอย่างที่ทำไปมันโคตรคุม้ม ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งปวงที่ป่าพูดมาจนถึงความสุขที่ป่าได้รับจากเด็ก3คนนี้หรือว่าความสุขที่ทีมซ่วมได้รับจากฟีดแบ็ของคนต่างๆนานาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากการดูสารคดีวูสต็อกเล็กๆที่ป่าพูดถึงในจุดตรงนั้นป่าเคยคิดจินตนาการมาก่อนแล้วว่าโตขึ้นมาฉันจะเป็นคนจัดเฟสิวัลจากการดูสารคดีเรื่องนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผม ผมเติบโตมาในครอบครัวที่อชอบให้ความบันเทิงกับคนอื่นม,มันมันเลยมันน่าจะอยู่ในสายเลือดของผมคุณแม่ผมเนี่ยอผมจริงเป็นแม่เลี้ยงอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือคุณแม่ที่เลี้ยงผมมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยอตอนเด็กตอนสาวๆเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นนักร้องอนะฮะเดียวกันก็ที่บ้านก็มีร้านขายหนังสือซึ่งผมถือว่า คือคุณแม่ทํางานสื่อมาโดยตลอดอะ <laughs> ถึงแม้ว่าในยุคนั้นมันอาจจะไม่มันดูไม่เท่เท่าสื่อมวลชนปัจจุบันนี้ก็ตามแต่แต,แต่นั่นคือนั่นคือสิ่งที่คุณแม่เป็นนะครับคุณพ่อผมเป็นโคษกหนังขายยาหน,นังขายาขายาก็คือหนังกลางแปลงที่ฉายหนังสลับกับการขายยาของบริษัทตัวเองแต่ก่อนหนังมันฉายเป็นฟิล์มนะมันก็จะแบ่งเป็นม้วน ม้วนหนึ่งประมาณ20นาทีนะฮะจบม้วนหนึ่งก็ระหว่างต้องเปลี่ยนม้วนหนังเนี่ยเปลี่ยนฟิล์มนะฮะก็เอายาวมาขายคุณพ่อผมทํายาหม่องตาถ้วยทองนะฮะคุณพ่อก็จะต้องเป็นโคศกอ่าช้างเตะเมียทีแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรนี่มันก็จะมีสับ์แบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ขายหนังถ้าเป็นหนังไทยนะฮะพอขายของเสร็จก็ฉายหนังไปถ้าเป็นหนังจีหนังฝรั่งภาคอีกอ่า ซึ่งก็แปลว่าคุณพ่อผมก็เป็นสื่อมวลชนเหมือนกันค,คือผมโตมาท่ามกลางครอบครัวแบบเนี้ยเราเราสิ่งที่อยากทํามันจึงไม่ใช่อยากทําคอนเสิร์ตแต่คือผมอยากให้ความบันเทิงกับผู้คนมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่ามันเห็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เด็กรเราตอนตอนสมัยเรียนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเลยจริงตั้งแต่อนุบาลประฐมเนี่ย การถูกเรียกไปพูดหน้าชั้นนี่คือโอ้โหได้ทุกเมื่อเลยชอบมากแต่คนอื่นเขาไม่เอาเลยนะโอ้ทุกคนกลัวหมดอะตามภาษานักเรียนไทยอะฮะก็จะโอ้โหถูกเรียกไปหน้าชั้นมุด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 ไม่มีใครอยากยกมือผมนี่คือมาเลยจ้าได้ทุกเมื่อให้ทําอะไรบอกมาครับร้องเพลงได้ร้องได้ให้เล่าเรื่องตลกให้เล่นละคร,ครให้พรีเซนต์ให้ทุกอย่างให้พูดหน้าเสาธงตอนมันธยมนี่เป็น เป็นนักโต้ว,วาทีครับของโรงเรียนนะฮะเป็นเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆดังนั้นมันมันโตมากับความรู้สึกแบบนี้แล้วแล้วยิ่งดูไอสรารคดีวูดสต็อกเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเราเห็นผลที่มันก่อให้เกิดกับผู้คนก่อให้เกิดกับสังคมคือวูดสต็อกมันไม่ใช่แค่เทศกาลดนตรีที่คนที่ไปงานแล้วแล้วเขาได้รับผลกระทบนะมันส่งผลกระทบไป ทั้งวงการเพลงต่อสังคมในยุคนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นงานที่มันคล้ายๆกับมันส่งสารบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในยุคหนุ่มสาวฮิปปี้ที่เป็นเขาเรียกว่าบุปผาชนเนี่ย uh huh. นะฮะว่าหนุ่มสาวเขาเขาแสวงหาคําตอบ uh huh. นะเขาเขามองหา,าทางออกใหม่ๆอะไรทำนองเนี้ยคือคือเรารู้สึกว่าเออวาถ้าเราได้ทํางานอะไรก็ตามที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างขนาดนั้น,นในทางที่ดีเนี่ยในทางบวกเนี่ย เรา,เรา,มมา,เ,ราเราจะปลื้มมากอะเราจะเราจะปริ่มมากซึ่งไม่ได้ดีไซน์หรอกว่ามันต้องเป็นอะไรอะไรก็ได้เลยแล้วนั่นคือเหตุผลที่ทําให้อ่าไปเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่ามันคือการเรียนเพื่อเตรียมไปสื่อสารกับมวลชนจริงๆซึ่งป๋าก็เริ่มสื่อสารมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วคือก<ช>่อนนั้นก็สื่อสารมาตลอดแหละแต่พอมันเริ่มจับทางตั้งแต่ตอนเรียนนิเทศป๋าก็ไปเส้นทางนี้อย่างค่อนข้างชัดผมได้่ามาว่าปา๋าฝึกงานที่แกรมมี่ ใช่ครับแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกันกับพี่เบิร์ตคือพอพอเรามาอยู่คณะแบบนิเทศศาสตร์เนี่ยมันมันมันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องวิชาที่เขาสอนเราให้สื่อสารกับมวลชนแต่คล้ายๆกับเขาคัดคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันให้มาอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยเวลาคุยกันมันก็โอ้โหมันมีการต่อยอดได้ง่ายอะ่ะสมมติก่อนหน้าที่จะมาอยู่นิเทศเนี่ยเรียนสนกุหลาบเนี่ยหนังบางเรื่องที่เราดูมาเนี่ยคุยกับเพื่อนในห้องเนี่ย บางคนคุยด้วยแล้วสนุกบางคนไม่เก็ตเลยเพราะมันดูหนังกันคนละเรื่องเขานิเทศป้างนี่แบบพูดไปปึ้งดูอ่านหนังสือเรื่องนี้ไหมอ,อ่านมันมันมันคุยต่อเนื่องกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นผลพลอยได้ที่สาคัญก็คือมันมีรุ่นพี่ที่เขาจบไปก่อนเราแล้วเขาไปทํางานในแวดวงแบบนี้เรามีรุ่นพี่อย่างพีกเก้งนะฮะยุคนั้นก็ทำมิวสิควิดีโอทําหนังโฆษณาเก่งขีระใช่เรามีรุ่นพี่อย่างพเจือสันติสุขจงมั่นคูไปทํา g r ม m m ทำแผนะคอนเสิร์ตแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ได้มีโอกาสไปฝึกงานอนะับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดตอนจะบินไปให้ไกลสุดขอบฟ้านะฮะแบบเบิร right? mm ์ดบครั้งที่สามซึ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสามปลายปีสามมั้งฮะกำจะขึ้นปีสี่พอได้ไปฝึกงานแล้วตำแหน่งที่ที่พี่เขาให้ฝึกเนี่ยคือเป็นเบสของ พี่เล็กบุษบาดาวเรืองป้าเต้ใช้คำว่าเบ้เลยเป็นเบ้เลยครับ <c oughs> เพราะามันไม่ได้มีตําแหน่งอะไรมันไม่ได้แบบว่าเป็นโคโปรดิวเซอร์ไม่มีเลยครับหน้าที่คือพี่เล็กใช้ให้ไปทําอะไรก็ไปทำํำซื้อโอเลี้ยงซื้อบุหลี่ซื้อกาแฟจดงานซื้อของนั่งรถตามไปด้วยทุกที่อฟังดูแล้วมันเนี่ยทําให้ผมนึกถึง คนทางานแผนกซ่วมในในบิ๊กมอลแทนเลยมันมันดูไม่เห็นเท่เลยอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าเออแต้จะได้เป็น c อป y ี้ไรเตอร์หรือแต้จะได้เป็นคนเขียนสคริปต์ให้กับพี่เบิร์ดหรือเป็นคนออกไอเดียไม่มีชื่อของแต้จะอยู่ตรงเครดิตตรงนี้ไม่มีก็แ,แค่ว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นเบ้อะให้ตามพี่เล็กไปครับแต่ว่าตําแหน่งที่พี่เล็กทำเนี่ยเป็นทุกอย่างอะเป็นหัวใจของคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่าเป็นตั้งแต่คนคิดเขียนสคริปต์กำกับนะฮะดังนั้นพี่เล็กจะอยู่ทุก ขั้นตอนทุกกระบวนการของของคอนเสิร์ตแบบบัตบมันก็เลยทำให้ไอ้เบของพี่เล็กเนี่ยคือผมเนี่ยได้ติดตามติดสอยให้ตามพี่เล็กไปในทุก กระบวนการทุกขั้นตอนของการทำคอนเสิร์ตและถึงแม้ว่าพี่เขาจะไม่ได้มอบหมายหน้าที่ของเราให้ชัดเจนนะว่าจงทำนู่นจงทำนี่แตซ่ซึ่งแต่ละวันพี่เขามีงานให้ทำนะวันนี้อาจจดนะตอนประชุมวันนี้แต่ช่วยไปวัดตรงนี้หน่อยซิหรือแต่ช่วยไปดูจากมุมนี้หน่อยซิว่ามันเห็นชัดไหมหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่พี่เขาจะสั่งนะ,ะครแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เขาไม่ได้ห้ามคือเขาไม่ได้ห้ามเราฟังหรือสังเกต หรือจดจำอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้บอกให้เราจดดังนั้น,นการที่อยู่ในทุกกระบวนการเนี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มขึ้นโครงคอนเสิร์ตมาเราก็ได้ฟังอ๋อวิธีขึ้นมันขึ้นอย่างนี้ไว้ไอเดียมันมาจากนี้วิธีการหา reference มาดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าในการจะให้พี่เบิร์ตเต้นในเพลงนี้มันเต้นกันได้กี่แบบบ้างแบบไหนเหมาะสมแบบไหนยังไม่เคยมีใครทำรนะฮะ,ะ,ะหรือเวลาที่ได้สคริปต์มาแล้ว ต้องไปซ้อมนะซ้อมร้องอ๋อเขาซ้อมกันอย่างนี้ไว้ซ้อมเต้นโอ้เขาซ้อมกันอย่างนี้ก่อนไว้วันใกล้ๆวันจริงโอ้เขาไปเช่าสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็ตีเส้นบนพื้นให้ไซส์เท่ากับเวทีจริงแล้วก็ไปทําทุกอย่างในกรอบนั้นเพราะว่าถ้าไปทําบนเวทีจริงมันมันยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เข้าไปที่สถานที่จริงอ๋อเขาทํากันอย่างนี้มิหน้าเขาถึงได้เป๊ะกันการออกแบบเสื้อผ้า ทำไมพี่เล็กถึงชอบชุดนี้แล้วไม่ชอบชุดนี้ทำไมพี่เล็กไม่ให้พี่เบิร์ดใส่ชุดนี้เหตุผลคืออะไรหรือบางวันพี่เล็กเลือกชุดนี้แล้วแต่พอไปอยู่ที่เวทีจริงอยู่กับแสงจริงอ้าวพี่เล็กไม่ให้ใช้เลยเปลี่ยนไว้เจอแสงจริงแล้วสีมันไม่ถูกไว้มันคือตำลาเรียนการทำคอนเสิร์ตท,ที่โคตระละเอียดเลยอะแล้วที่ไหนก็สอนคุณไม่ได้ด้วยนะใช่แล้วบังเอิญแบบเบิร์ดเบิร์มันคือคอนเสิร์ตท,ที่มันมันเจ๋งที่สุดแล้วอะครับ ณวันนั้นณนะวันนี้เมื่อไหร่ที่ทาแบบเบิร์ดเบิร์ดมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่เจ๋งที่สุดของเมืองไทยนะโมเมนต์นั้นเสมอดังนั้นมันเลยทําให้แบบโอ้คือถ้าคุณอาจินบรรจพันธ์มีมหาลัยเหมืองแร่เนี่ยผมมีมหาลัยแบบเบิร์ดเบิร์ดอะ <c oughs> ช่วงเวลาประมาณ6เดือนที่ผมอยู่กับแบบเบิร์ดเบิร์ดตอนนั้นนี่คือมันคือตําราการทำอีเวนต์การทำคอนเสิร์ตที่ผมใช้มันจนหนึ่งทุกวันเนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดอืหลายอย่างถ้าติดขัดอะไรผมก็ยัง ไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากพี่เล็กจากพี่เจออยู่จนถึงทุกวันนี <S <S ้ในฐานะคนสร้างพื้นที่แบบเนี้ครับคือจริงๆป่าไม่ได้ทำแค่คอนเสิร์ตเนาะใครที่เป็นแฟนป่าหรือตามมาตลอดก็จะรู้ว่าป่าเป็นมาทั้งดีเจทั้งคนทำอีเวนท์ทำบางทีไปเป็นนักแสดงไปลงสงลงเสียงอะไรเต็มไปหมดมากมาย สิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมต่างๆนานาที่ป๋าทำในนอกเหนือจากการเรียนรู้ตอนที่เป็นมหาลัยแบบเบิร์ดๆในคราวนั้นแล้วเนี่ยอะไรคือตัวที่มันยึดขึ้นมาแล้วป๋าเดินบนเส้นนี้ตลอดครับมันคือ,อ,อม,ม,ม,มันมันมันกลับไปที่คําตอบเดิมนะฮะคือสิ่งที่เราทําแล้วมันมีผลกระทบต่อคนจํานวนมากอะตั้งแต่คนแบบคนดูคอนเสิร์ตจะหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นคนก็ตามทีหรือ ผลกระทบนั้นมันนําไปคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขาเอาไปใช้ต่อในชีวิตเขามันมันเรารู้สึกว่าเราได้แพร่เมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างที่มันดีนะในในในมุมของเรานะครับเอาไว้อะนะฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่ที่มันตอบคาถามข้อนี้นะฮะเช่นผมเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่อเมื่อไม่นานมานี้เอง ตอนนั้นผมเนี่ยผมไปเล่นละครเวรทีเรื่องชายกลางพอเล่นเสร็จปับ๊บซา,าเวนจิเนียของละครเรื่องนั้นที่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเนี่ยก็เข้ามาขอถ่ายรูปผมรูนะ้สึกว่าชื่อคุณคุณคุณแจ็คครับเอ๊ะหรือคุณเจเขามาขอถ่ายรูปก,กับผมแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าป๋าครับผมมีความลับจะเล่าให้ป๋าฟังบอกว่า10ปีก่อนเน่ยที่บิ๊กมอลเทนครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่ เรียนช่างกลอาชีวะอะไรสักอย่างอยู่นะแล้วแบบไม่มีตังค์แต่อยากไปบิ๊กเมลเทนมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าบิ๊กเมลเทนเนี่ยมันจะเป็นงานที่รวมารซาวนเนจิเนียร์มือต้นๆเนีน่ยมารวมตัวกันอยู่เพราะว่าวงใหญ่ๆอ่ะมาเล่นหมดใช่ดังนั้นเนี่ยซาวนเนจิเนียร์เก่งๆอ่ะต้องมาอยู่ในงานนั้นเขาอยากเป็นาซาวนเนจิเนียร์มานานแล้วแล้วเขามันก็เหมือนกับคอนเสิร์ตอะ่ะมันไม่มีโรงเรียนสอนอะ่ะใช่าซาวนเนจิเนียร์ก็ไม่มีแบบไม่มีโรงเรียนสอนแบบแบบนั้นอ่ะนะฮะ เขาก็เลยเขาบอกว่าเขาเข้ามาแอบนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ใต้แบบมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งในในบิ๊กในในโบนันซานะสถานที่จัดบิ๊กมอเต็ที่หนึ่งที่มันมีโครงคล้ายๆกับทําเป็นโครงไม้เอาไว้ให้คนขึ้นไปเดินบนนั้นและใต้โครงไม้นั้นอ่ะมันก็จะมืดๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครมันเหมือนใต้ถุนบ้านอ่ะก็จะไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะฮะ เ,เขาแอบมานอนใต้โครงไม้นั้นเนี่ยก่อนที่งาน <c oughs> จะเริ่มสองวันเพราะว่าถ้างานเริ่มปั๊บเขาไม่มีเงินซื้อบัตรเขาก็จะเข้างานไม่ได้แต่ก่อนงานเริ่มสองวันตาที่ผมพูดนีชี้โพรงให้กันร <c oughs> ้องวแต่แต่ว่าโอเคแต่เรื่องมันมันมีแรงมันมันให้แรงบันดาลใจเลยขอเล่ากันแล้วกัน <c oughs> เขาก็เลยมาแอบนอนในงานพูดง่ายว่าก่อนที่ก่อนที่กาดจะเริ่มทํางานแต่การที่เขามานอนในงานสองวันแล้วไม่มีตังค์นะคือคําว่าไม่มีตังค์ของเขานี่คือเขาไม่มีจริงๆเข้าใจ เขาแบบว่าพกเรียกว่าพกข้าวมากินอ่ะพกแบบอาหารติดตัวไาขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะประทังชีวิตในสี่วันใช่ในสองวันแรกนั้นก่อนอ่าสองวันแรกก่อนแล้วพอสองวันผ่านไปปั๊บงานเริ่มต้นขึ้นเขาก็โผล่ออกมาจากไอ้ไตถุนนั้นซึ่งก็อยู่ในงานเรียบร้อยก็ไม่มีใครว่าอะไรเขาได้ละเขาก็เดินไปทั่วซึ่งระหว่างนั้นก็ก็ต้องแบบเออกินน้ําจากก๊อกหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วเขาคนนี้เขาก็เข้าไป ขอดอูเวลาที่ผู้คนเขาสาวแาวแช็กกันอยู่คือไปดูว่าอ๋อสาวแช็กเขาทําอย่างนี้ไว้ทํางานกันอย่างนี้อแล้วทุกวันเนี้ยจากวันนั้นะเขาก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเริ่ม,มทำงานจนจนทุกวันนี้เนี่ยล่าสุดครั้งล่าสุด Big กม u ลเ a i นเนี่ยเขาเข้าไปเป็นหนึ่งในซาเวนจิเนียแบบอย่างเป็นทางการนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะว่าอไอ้คำว่าแพร่มเมล็ดพันธุ์ Mm. มันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเกิดขึ้นนี่ผมพูดที่ผมยังขนลุกอยู่เลยนะ <c oughs> เพราะว่านี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่ยังไม่รวมเรื่องที่ว่าแต่ก่อนผมนจัดฮอตเวฟเรื่องที่พูดบางเรื่องเพลงที่เปิดบางเพลงเนี่ยมันไปเปลี่ยนชีวิตใครบางคนอ mm. ไปในทางที่ดีนะฮะจัดฮอตเวฟม Music a w a r d ์แล้วมันทําให้มันเปลี่ยนชีวิตคนบางคนได้เลยอะ่ะ mm. จากจากเด็กมัธยมกลายเป็นวงดนตรี วงอย่างลาบานูนอย่างเงี้ยเดินมาประกวด h o ตเวนแมสสิกอวอรนี่คือแบบเด็กกะโปโลเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เขาทําบนเวทีผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับแต่มันแค่ว่าไอพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยแล้วมันทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขามาโชว์ของเนี่ยแล้วมันทําให้เขาได้โอกาสไปมากมายแฟ f เฟสอย่างเงี้ยนะคือค่ายเพลงหลายค่ายนะะวงสครับเนี่ยแอบเล่นนะในแฟ f เฟสครั้งที่สองนะโดย แอบเล่นสมมุติว่าเราวางเอาไว้ว่าวงแรกขึ้นเที่ยงไอ้สครับก็บอกว่าไปไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของวงว่าก็ถ้างั้นแปลว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งเวทีก็ว่างเดย <c oughs> เพราะวงแรกขึ้นเที่ยงงั้นให้เราขึ้นสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วกันนะแอบเล่นโดยไม่บอกผม <c oughs> ไอ้น้องที่ดูแลเวทีนั้นก็คงสงสารก็ให้ไปเล่นแล้วดูสครับทุกวันนี้ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในเลเจนด์ของวงการอินดีตอนอแฟตเฟสที่ที่เอ ที่นางเลิง้งนะฮะมีวงดนตรีวงหนึ่งใช้ช่วงชุลมุนแอบขึ้นไปเล่นแทนพาราด็อกสแล้วทำให้พาราด็อกไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนนั้นทีมงานแบบวุ่นวายมากมันเป็นมันเป็นฟาสเฟสครั้งที่แบบเควอสที่สุดเนะและไอ้วงนั้นก็แอบขึ้นไปเล่นเล่นได้เพลงหนึ่งแล้วก็ลงไปวงนั้นคือวงนั้นเนี่ยมันไอ้ตัววงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร,รแต่ไอ้ตัวผู้นําวงเนี่ยไอ้ตัวนักร้องนําและมือกีตาร์วงนะคนปัจจุบันนี้ก็คือ ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งในช่างภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเมืองไทยแล้วก็เขาไม่ได้โด่งดังเฉพาะแค่เรื่องการถ่ายภาพแต่ว่าแนวคิดกระบทของเขาอ่ะในทุกอย่างที่เขาทําออกมาทําแบรนด์เสื้อผ้าทํารองเท้าเขาคือคุณแอะชาชกาดเจ้าของแบรนด์ทรูลี่ทุกวันนี้เขาทําอิดมวนเบาเห็นไหมในในนี้เขาเอาอิดมวนเบามาสกรีนคำว่าทรูลี่ลงไปแล้วก็เอาลายมือเขาเขียนลงไปแล้วขายก้อนละห้าพัน ม,มีคนซื้อด้วยอะน่ะเนี่ยนี่คือนี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่แบบเราแพร่ไว้ไม่ไม่ไม่มากก็น,น้อยอะมันก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้อไออย่างนี้แหละที่ที่มันเชื่อมโยงกันมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกงานที่เราทำไปอะมันมีผลต่อ,อ,ต,อต่อสังคมไม่มากก่อน,น้อยอคือเรื่องไม่ดีก็คงมีนะผมก็ไม่ได้จะบอกว่าทุกอย่างที่ผมทำมันเป็นเรื่องดีไปหมดนะแต่ว่า เราเรามีความสุขกับการที่กวนน้ำให้ขุ่นกันล้วกันใช้คำนี้กันล้วกันคืออะไรครับคือเรานั่งมองน้ำให้มันไหลไปมันก็มันก็ไหลไปการกวนน้ำให้ขุนมันคือแบบการที่เราเข้าไปมีส่วนในนั้นะนะฮะซึ่งบางทีมันอาจจะมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแล้วบางอย่างมันก็เป็นแล้วแต่มุมมองด้วยแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆถ้าเราไม่จัด Hot Wave Music Award ผมก็ไม่รู้ลาบานูลก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไปเกิดขึ้นที่อื่นหรืออาจจะไม่เกิดก็ไม่รู้แต่การทำพรีเมียร์ิกอรวอร์ดมันก็ส่งผลให้เกิดลาบานนูนแน่ๆเกิดบอรดี้สแลมแน่ๆเกิดคลาชแน่ๆแล,แ,ลและอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่ป๋าเป็นแล้วก็ป๋าทําเนี่ยถ้าเกิดทําเหมือนตามตำราหรือตามแบบที่คนเขาเรียนรู้กันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันก็อาจจะนำป๋ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ สิ่งที่คู่กันของป๋าคือหนึ่งในนั้นเรียกว่าความคีเอทีฟนะหร,หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นปกติแม้กระ <ừ> ทั่งในวิกฤตบางวิกฤตที่ป๋ามองว่าเฮ้ยวิกฤตเนี้ยมันหาทางออกไม่ได้ป๋าก็ยังยัดความคีเอทีฟใส่ลงไป ừ ừ ừ ป๋าช่วยเล่าเรื่องพวกปรากฏการบุษบาแห่งชาติตอนที่ป๋าทำตอนนค้ับเอ่อตอนนั้นเนี่ยแฟดแฟดวิวดีโอมันเป็นคลื่นที่อ่ มีแฟนเพลงนะฮะคนที่ชอบเ,อเพลงที่แตกต่างครับก็จะฟังฟังแฟชวิดีโอกันนะฮะในะวันนั้นแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ในเชิงธุรกิจนะฮะม,มันโฆษณามันน้อยหรือว่าใช่ฮะ,ฮะเลตติ้งมันใหม่ดีมันโฆษณามันก็เลยเข้ามาน้อยมันเริ่มอยู่ไม่ได้เนะี่ยทางบริษัทก็มีการไปจ้างาาทีมที่ปรึกษารายการมริยุนะฮะ ซ,ซึ่งอันนี้เขาจะมีนะเป็นมีอยู่ทั่วโลกเลยอย่างบริษัทที่เราจ้างมาเนี่ยก็มาจากออสเตรเลียพวกนี้ก็จะมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมากแบบคิดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเป็นตัวเลขหมดถ้าอยากจะให้เลตติ้งขึ้นอย่างนี้ต้องเปิดเพลงแบบนี้แล้วเพลงแบบนี้มันมาจากไหนมันต้องไปทำํำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ชกันแบบอย่างซีเรียสเลยนะให้คะแนนกับแต่ละเพลงอะ่นะนวันนั้นด้วยความที่เราไม่เคยรู้ศาสตร์นี้นะเราก็อ่ะไหน ลองทําให้ดูสิทํำยังไงก็ไปนั่งดูเอาคนมาแบบมานั่งฟังเพลงกันในห้องนะแล้วก็มีเครื่องนี่มันเหมือนหนังวิทยาศาสตร์เลยแล้วมันมีเครื่องเป็นแป้นหมุนๆฟังเพลงนี้แล้วถ้ารู้สึกชอบให้หมุนไปทางขวาอถ้าไม่รู้สึกชอบให้หมุนมาทางซ้ายแล้วมันก็จะเก็บเป็นแต้มไว้แต่ละเพลงก็จะขึ้นเป็นกราฟแล้วเขาก็จะเลือกมาเลยว่าถ้าจะจับกลุ่มเป้าหมายนี้ต้องเปิดเพลงนี้ถ้าเปิดเพลงนี้ชั่วโมงละสามครั้งคนจะฟังแล้วไม่หมุนไปไหนคือทําตามตัวเลขทุกอย่างซึ่ง พอลองทําไปเลตติ้งมันก็ขึ้นจริงๆนะอก็ม,มันก็เป็นวิทยาศาสตรอ์ะอะแต่มันไม่ใช่แฟดเรดิโออะโดนด,ด่าเละเลยอะคนที่เป็นแฟนแฟดเรดิโอเขาจะบอกอ,อะไรวะเนะี่ยเปิดเพลงอะไรวะแฟดเรดิโอมันปกติไม่ได้เปิดเพลงแบบนี้นี่เพลงแบบนั้นคือแบบเพลงที่ทั่วๆไปที่เปิดตามขึ้นไปทั่วไปใช่ไหมทำตรงนั้นอะอซึ่งซึ่งแล้วมันก็เลยทําให้พื้นที่ที่เคยเปิดเพลงแบบที่เขาชอบที่เขาแบบที่คื่นอื่นไม่เปิดแต่แฟดเปิดเนี่ยมันก็เลยเหลือน้อยลงอื ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันคุ้มไหยวะว่าเราอยากได้เรตติ้งเยอะขึ้นเราอยากได้เงินค่าโฆษณามากขึ้นแลกกับตัวตนของเราที่แบบโอ้โหอันนี้มันวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้เลยนะมันเราสร้างมันขึ้นมานี้ด้วยด้วยจิตวิญญาณของเราจริงๆเพื่อให้มันได้สิ่งนี้มาเนะี่ยเราก็เลยตกลงกันว่าเราไม่แลกดีกว่ยงั้นเราใช้วิธีอื่นที่จะทําให้เราอยู่รอดในทางธุรกิจดีว่า ถ้าเราได้เงินไม่เยอะอ่ะน,นั้นเราทําอย่างไรเราลดต้นทุนไหมเราหรือเราใช้วิธีอะไรที่จะทําให้มันอยู่รอดได้นะฮะแล้วเราก็ตัดสินใจจะกลับมาเปิดเพลงแบบที่แฟรเคยเป็นอ้าแต่ว่าโฆษณาไม่เข้านะก็ต้องไปหาวิธีอื่นความจริงแล้วธุรกิจมันก็มันคือต้นทุนกับมันคือรายรับกับรายจ่ายอะ่ะถ้ารายรับมันน้อยก็ลดรายจ่าย มันก็อาจจะยังกําไรได้อยู่ดีนะดังนั้นเราเราคิดแบบนั้นมันมีวิธีมากมายที่จะทําใหเา้เราสามารถอยู่ได้รเราโดยโดยที่สําคัญคือเรายังต้องเป็นแฟรวิดีโอแบบที่แบบที่เราเป็นจริงๆเราไม่ควรเปลี่ยนตัวเองนะฮะตอนนั้นเป็นความผิดพลาดแบบเป็นความโง่เขลาครั้งสําคัญนะฮะแต่ก็ได้บทเรียนมาคราวน,นี้พอเราจะกลับมาเปิดเพลงแบบเดิมเนี่ยวันนั้นมันยังไม่มีฟ o ไม่มี แล้วเราก็ไม่มีเงินไปซื้อโฆษณาทีวีเพื่อจะประกาศว่าต่อไปนี้เราจะเปิดเพลงแบบเดิมแล้วนรจะเอาเงินที่ไหนไปว่าเราไม่มีตังค์อ่ะเราก็เลยมานั่งคิดว่าแบบมันต้องทําอะไรสักอย่างที่ทําให้คนบอกต่อแล้วบอกต่อทันทีคือตอนนั้นเนี่ยมีคนหลายคนเลิกฟังฟาสเรดยีโอไปแฟนเก่าๆของเราเลิกฟังบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่าเพรามัน,มนทนไม่ได้หรอกอะไรว่าม,มันเปิดเพลงแบบที่ที่เราไม่ชอบอะ่ะก็ก็คิดว่า Uh, มันมีทฤษฎีหนึ่งที่เกิดจากไอ้ทีมบริษัทผู้ที่ปรึกษาเนี่ย oh. เขา oh. เขาเคยสอนเราไว้ว่าแบบ oh. คนฟังวิทยุอะ่ะยังไงก็ตามฟังไม่เกินแบบยังเก่งเลยนะก็สามชั่วโมงก,ก็เปลี่ยนคลื่นละหรือเลิกฟังละไอ้ oh. คนที่ฟังต่อเนื่องเกินสามชั่วโมงมีน้อยมาก oh. และยิ่งถ้าเอาแบบคนส่วนใหญ่จริงๆอะ่ะมันฟังต่อเนื่องกันจริงๆนี่แบบอาจจะแค่หลักแบบสิบนาทีสิบห้านาทีด้วยซ้ำไปเสร็จแล้ว ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่เพลงที่เขาสนใจหรือไม่มันไม่ได้พูดเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยเขาเปลี่ยนไปฟังคลื่นอื่นละไอ้ทฤษฎีข้อเนี้มันทําให้เราคือตอนนั้นผมเองแหละผมก็รู้สึกว่าเหลววะแปลว่าถ้าเราจะทําอะไรเราต้องทําให้เสร็จภายในภายในสามนาทีหรือสิบนาทีเนี่ยมันต้องมันต้องกระตุ้นให้เขารู้สึกคิดอะไรได้แล้วที่สําคัญเขาควรจะต้องบอกต่อกับเพื่อนด้วยอะมันทําแล้วแล้วเราทําอะไรได้บ้างวะในการที่เราเป็นเป็นรายการวิทยุเราก็นึกขึ้นได้ว่า เราก็เปิดเพลงเลยแล้วแล้วถ้าเราเปิดเพลงแบบเปิดอยู่เพลงเดียวอะคนที่นั่งฟังอยู่สามนาทีเปิดเพลงเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีปัญหาครับ <laughs> มันก็น่าจะแปลกหน่อยแล้วล่ะ้าแค่สามนาทียังไม่รู้ไงแต่พอพน้นพอเพลงนี้จบปั๊บ เฮ้ยมันกลับมาเปิดเพลงนี้อีกรอบมันก็ต้องเริ่มแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหรือดีเจหลับหรืออะไรหรือมันเกิดอะไรกระตุกขึ้นมาฟังต่ออีกสักนิดหนึ่งแทนที่เขาจะเปลี่ยนขึ้นเขาไม่เปลี่ยนนะใช่ใช่เป่ะเขาต้องแบบเฮ้ยทำไมเปิดบุสบายอีกรอบวะพอรอบที่สามเนี่ยมันเริ่มกูว่าไม่ใช่ละกูโทรบอกเพื่อนดีว่าเฮ้ยมึงฟังแฟดอยู่เปล่าวะมึงได้ยินแบบที่กูได้ยินหรือเปล่าพอฟังเฮ้ยเป็นว่ะคราวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมว่าเขาต้องฟังต่อจริงป่ะเขาต้องพยายามหาคําตอบเขาต้องพยายามโทรเข้ามาซ,ซึ่งเราเตรียมกันทั้งคลื่นวันนั้นเราเตรียมกันว่าอย่างแรกเราจะเปิดแต่เพลงบุษบาทั้งวันอแต่ดีเจทุกคนต้องทําราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะต้องพูดเหมือนกับว่าเช่นสมมติที่จบไปนั้นคือเพลงบุษบา ของมเดิร์นด็อกนะครับสุดยอดมากแล้วเพลงต่อไปเนี่ยก็เป็นเพลงบุษบาของมเดิร์นด็อกครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันจะให้ความสําคัญกับเรื่องของแนวคิดในเรื่องของซาดนตรีและจบจากบุษบาแล้วเราค่อยมาฟังบุษบาของโมเดิร์นด็อกกันต่อครับคือพูดแล้วกับว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วเวลาคนโทรเข้ามาก็จะก็จะทําเฉยเฉยพี่เปิดเพลงเดิมไม่ไม่ไม่ได้เปิดเพลงเดิมนี่นี่คือมันเลยทําให้แบบมันยิ่งมันยิ่ง ก่อให้เกิดไวรัลอะในยุคที่มันยังไม่มีคำว่าไวรัลในสื่อด้วยซ้ำไปแต่แต่วันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอเปิดอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยผมว่าเขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมอย่างคุณคุณก็ต้องรู้แล้วว่าใไอเดต้องมีอะไรแล้วต้องมีแผลอะไรแล้วว่าก็โทรตามเพื่อนให้มาฟังไหมมันต้องมีอ่ะมันมันคือเราก็เลยแบบ โอเคเลยอะเห็นว่า<ก>ม <heaven entender it> <uffs> ีถ <ers> ึงขนาดที่ไปไปคุยกันในพื้นที่อย่างมันจะเป็นเป็นบอดสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเพลงบุษบาทําไมต้องอะไรต่างๆเดากันไปต่างๆมี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 ความเห็นหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือ เพราะบุษบาเนี่ยเป็นชื่อของคุณบุษบาดาวเรืองซีโอกร m m มีแปลว่ากร a m มีซื้อฟาสไปแล้วคือแบบว่านั่นชื่ออาจารย์โคตเจ๋งนั่นน่ะชื่ออาจารย์กูเลยล่ะกูเรียนวิชาเพ้าะว่าในกูเรียนจากคนนี้แต่ไม่ใช่ที่เราเรียกบุษบาเพราะว่าสําหรับผมนีจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคิดอย่างนี้วงการเพลงไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ครั้งแรกที่คนไทยได้ยินอินโทรเพลงบุษบาของโมเดิร์นด็อก เพลงบุษาบาของมนด็อกมันนาเพลงไทยเข้าสู่ยุคใหม่ครับจริงๆแล้วเราก็ถือว่าไอเพลงเนี้ยมันมันเป็นตัวแทนความกระบดมันเป็นตัวแทนของการนํามาซึ่งสิ่งใหม่ๆให้กับกระแสวงการเพลงเราก็เลยเลือกเพลงนี้และผลก็มันก็เลยทําให้แฟดกลับมาเปิดเพลงเหมือนเดิมแล้วก็เพลงบุษาบาที่เปิดอยู่ทั้งวันหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยดึงผู้คนให้กลับมาฟังแฟดวิดีโอกันอีกครัง้งโดยเฉพาะแฟนเก่าของเรา ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับที่เราต้องตั้งใจอยากจะได้ก็คือขอให้มาฟังก่อนว่าเราจะพูดอะไรอยากจะสื่อสารแมสะไรในภาวะที่เราอาจจะไม่มีเงินมากนักหรือว่าไม่สามารถใช้สื่ออื่นได้และวันบุษบานนั้นก็ทําให้ป๋าได้ตามที่ป๋าต้องการับสิ่งหนึ่งที่เห็นนอกเหนือจากความซีด้างสารแล้วครับที่ป๋าทาแล้วก็ลูกบ้าบางอย่างที่อยู่ในดี a แบบคนทํางานแบบป๋าแล้วอะครับความใหม่ด้วยอื ป๋ามักจะสร้างสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่แบบโอเคอาจจะไม่ค่อยมีคนทํามากนักหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นเป็นปกติอะไรเงี้ยทําไมมันต้องใหม่ป๋าแค่เราทําคอนเสิร์ตจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเดนตายอาจสมมุติว่าผมชื่นชอบวงฟัวอเงี้ยผมแค่ไปดูฟัวผมก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมได้ฟังเพลงที่ผมอยากฟังได้เห็นหน้าค่าตานักร้องทําไมเราถึงต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันอ้วนไปด้วยความสุขในแบบคนไทยเว้นแบบป๋าอันนี้อันนี้พูดยากจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่า ถ้าโดยส่วนตัวจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นเป็นครีเอทีฟที่เก่งนะครับผมมาออกไปทางนักสำรวจมากกว่านะแต่ผมมีลูกด้องมีทีมงานที่เป็นครีเอทีฟเก่งๆเยอะแต่ผมในฐานะที่เป็นหัวหมู่ในฐานะคนถือพวงมาลัยนะฮะของของรถคันนี้หรือเรือลำนี้เนี่ยผมมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ผมว่ามันสำคัญมากในการทำงานลักษณะน,าานี้ก็คือ การการเดินสายกลางซึ่งม,มันฟังดูมันขัดแย้งกับกับงานแบบเนี้ยใช่ใช่ใชการเดินสายกลางมันฟังดูน่าเบือ่อมันฟังดูแบบเหมือนเดินเข้าทางพุทธศาสนาอออนกใช่ใช่ใชไหมแต่ยิ่งผมแก่ขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งเพราะว่าโอ้โหเดินสายกลางนี่โคตรทันสมัยเลยและยิ่งทําให้ชื่นชม พระพุทธเจ้ามากเลยที่ท่านสอนเราเรื่องนี้ไว้คือผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนานะผมไม่ถือว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยซ้าไปอ่ะแต่แต่ว่าแต่ผมชอบคําสอนคํานี้ของพระพุทธเจ้ามากเรื่องการเดินสายกลางเหตุผลมันคืออย่างนี้ฮะการเดินสายกลางอ่ะมันสอนให้เรารู้ว่ามันสอนให้เราเป็นคนใจกว้างครับมันทําให้เรายอมที่จะรับรู้สิ่งที่อยู่ทางซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดเท่าๆกัน เพื่อที่จะมองหาข้อดีข้อเสียของทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็ดึงแหละข้อดีมาใช้ในตรงกลางนะดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้ในการที่จะเป็นคนเดินสายกลางได้เนี่ยอย่างแรกคุณต้องใจกว้างและเมื่อคุณใจกว้างแล้วเนี่ยคุณจะเปิดรับทุกสิ่งเปิดรับเพื่อที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจนะอันนี้สำคัญมากนะฮะทำความเข้าใจ เข้าใจว่าทาไมทาไมยังมีคนอยู่ซ้ายสุดกันอีกวะแปลว่ามันต้องมีเรื่องดีเลยไม่งั้นเขาไม่อยู่กันตรงนั้นหรอกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอยู่ฝั่งขวาสุดเหมือนกันแปลว่ามันต้องมีเรื่องดีสิวะใครมันจะอยู่กับความทุกข์ได้ตลอดเวลาอเพียงแต่ว่าเรื่องดีของคนขวากับเรื่องดีของคนซ้ายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันและเรื่องไม่ดีของคนซ้ายเนี่ยคนขวาเนี่ยรับไม่ได้เลยไม่มาอยู่ในทางตรงข้ามเรื่องไม่ดีของทางขวาเนี่ยคนซ้ายก็รับไม่ได้เหมือนกันเขาเลยไม่มาอยู่แต่ถ้าเกิดเราเอาเฉพาะ เรื่องดีของทั้งสองฝั่งเนี่ยมาใช้แปลว่าเราก็จะอยู่ตรงกลางได้แล้วก็ใช้คาว่าอะไรดีรื่นรมดื่มด่ำกับเรื่องดีของทั้งสองฝั่งถ้าเป็นดนตรีมันก็คือเราถ้าซ้ายคืออินดี้ขวาคือป๊อปเคลื่นอย่าง Fast ตวิดีโอที่ผมทำงานอย่าง Big Mountain Music Festival ม,มีหมดนะฮะ ทั้งป๊อปสุดๆจนถึงอินดี้สุดๆครับหลายคนเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าแฟร์เรดิโอเนี่ยไม่เปิดเพลงป๊อปเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่นะแล้วเปิดดังพันกรนะฮะเราเปิดธงชัยแม็กินตายนะซึ่งโคตรป๊อปในยุคนั้นใช่แต่เราเลือกเพลงที่มันดีจริงๆอ่ะเราเลือกเพลงที่แบบเฮ้ยโห่นี่มุมนี้มันเจ๋งว่ะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เพลงที่เขาโปรโมทมันอาจจะไม่ใช่เพลงที่ฮิตที่สุดอาจจะเป็นเพลงหน้าบีใช่แต่เราว่าเฮ้ยมุมนี้น่าสนใจเราอยากนําเสนอนะฮะ เช่นเดียวกันคนที่ไปบิ๊กมาล์เทนก็จะรู้ว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็จะรอดูบิ๊กแอสบอดี้แลมอันนี้มันธรรมดาอยู่แล้ว<ช>นะฮะรถนิยมคนส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่ในในขณะที่บอดี้แลมเล่น,นเนี่ยเอาอย่างปีล่าสุดนี่เลยเนี่ยอีกเวทีหนึ่งเล็กๆเนี่ยอ,อ,อ่ไปไปส่งกูบขศออดูก็เล่นอยู่อ่าแล้ววันนั้นเนี่ยผมยืนอยู่เวทีนี้ด้วยนะผมไปดูไอ้ไอ้ไปส่งกูบขศดูเดินไปอีกนิดนึงมีวงดนตรีลูกทุ่งเล่นอยู่อฮะเดินไปอีกนิดนึง มีวงฮิปฮอปเล่นอยู่ที่อีกเวทีหนึ่งคือมันคนละโลกกันเลยใช่แต่ว่ามันอยู่รวมกันได้ในบิ๊กในบิ๊กเมลเทนเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ผมเรียนรู้เรื่องการเดินสายกลางมันไม่มีอะไรเลวไปหมดมแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปหมดมการที่เราสามารถการที่เราใจกว้างทำความเข้าใจกับทุกเรื่องแล้วเลือกเรื่องที่ดีม,มาอยู่ด้วยกันเนี่ยในที่สุดแล้วอันนี้ มันก่อให้เกิดเรื่องใหม่เองโดยอัตโนมัติเลยอะอดังนั้นเนี่ยถามว่าแบบเวลาคุณไปเทศกาลดนตรีที่มีทั้ง Big Ass b บอดี้แ m ไปส่งกูบอขอดุน้องลิลลี่เลิกกับเขาทั้งอำเภอเออลิกคุยทั้งอำเภอออยู่ในงานเดียวกันคุณว่าคุณว่ามันพิเศษไหมอ่ะนี่ก็ออกครับแล้วทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความเฉลียวฉลาดของผมนะม,มันเกิดจากการที่ผมเดินสายกลางไว้มันถึงคิดเรื่องแบบนี้ออก ถ้าผมไม่เดินสายการถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ใจกว้างถ้าผมไม่พยายามทําความเข้าใจในทุกเรื่องทั้งเรื่องที่ผมชอบแล้วไม่ชอบอม,มันก็จะไม่เกิดสิ่งนี้และนี่คือนี่คือหัวใจสําคัญฮะของของ,ของการทํางานครีเอทีฟ<ะ>อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเซนส์ป๋าคือทําไมเหมือนกับว่าป๋าหยิบอะไรก็ถูก<อ>หยิบอะไรก็แม่นไอไอเราจะรู้ได้ไงว่าเซนส์เนี้ยมันถูกอะ่ะในความเป็นจริงก็คือ ผมไม่ได้ถูกทุกครั้งมันมีทั้งถูกและผิดแล้วผิดก็ผิดมหันก็มีด้วยทำคอนเสิร์ตแล้วเจ๊งแบบเละเทะเลยก็มีนะฮะรบ,บริษัทแทบพังเลยเนี่ยก็มเีเรื่องนี้มันเลยมันเลยมันอาจจะมัมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือคําว่าเซนต์ประเด็นหนึ่งคือคําว่าผิดหรือถูกนะฮะเอาเรื่องเซนส์ก่อนนะฮะเซนส์ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์รนะฮะ S <S <an> <S เวลาที่เราเจอเรื่องเดิมๆคําถามเดิมๆบ่อยๆอเราก็จะต้องหาวิธีตอบคาถามนัน้นใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นคําถามเดิมรตอบด้วยวิธีที่หนึ่งอ่ะผิดตอบด้วยวิธีสองก็ผิดตอบด้วยวิธีที่สามก็ผิดพอเจอครั้งที่สี่ตอบด้วยวิธีที่สี่เอาถูกดังนั้นถ้ามาเจอครั้งที่ห้าเราจะตอบถูกแล้ะเพราะเรารู้คําตอบที่ถูกต้องแล้วประสบการณ์มันจะบอกเราเรื่องนี้ดังนั้นบางทีมันไม่ใช่เรื่องคือคําว่าเซนจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติมันเป็นเพียงเพราะเรามีประสบการณ์ มันทําให้เราพอจะรู้ว่าถ้าต้องทําคอนเสิร์ตให้วัยรุ่นดูนเวลานี้ด้วยงบประมาณเท่านี้ทําสิ่งเนี้ยมีโอกาสถูกมากกว่าผิดมันอาจจะไม่ร้อยเอร์ซนมัน,ม,นมันก็เลยทําให้อาจจะเข้าใจว่าความจริงผมว่าหลักการเดียวกันกับเรื่องอ่าโหราศาสตร์นะมันเป็นสถิติ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> จริงจโหราศาสตร์คือสถิตินะ <c oughs> คนเกิดวันพุธเวลานี้ มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าคนเกิดวันเพฤหัสเลยมันเป็นเรื่องสถิติทั้งนั้นบอกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันดังนั้นมันจึงพอใช้คําว่าเซนส์มันก็เลยดูเหนือธรรมชาตินิดนึงอันนั้นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องถูกหรือผิดคือเวลาด้วยความที่ผม ผมทำงานอีเวนต์ซึ่งมันเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็งานดีเจคืองานหลักก่อนที่ผมจะมาทำอีเวนต์เนี่ยงานดีเจมันคืองานจัดรายการสดดังนั้นเนี่ยโหมันมีโอกาสผิดพลาดตลอดเวลานะฮะใช่ เข้าโฆษณาแต่ลืมปิดไม้แล้วก็นั่งเมาส์ลูกค้าอยู่คนได้ยินันทั้งเมืองเปิดแผ่นแต่ก่อนเป็นแผ่นเสียงเปิดผิดสปีดเสียงมันก็ออกมาตลกแล้วแล้วเปิดไปแล้วเราทาไงวะคือเราอยู่กับสภาวะอยู่กับงานประจําที่มีโอกาสทําเรื่องผิดพลาดได้ทุกวินาทีอ่ะมันก็เลยทําให้มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นทุกวันอพอมันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันทําให้เราไม่ตระนก ไม่แพนิคเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดเราจะโฟกัสไปที่ว่ามันผิดที่ตรงไหนแล้วเราจะแก้มันอย่างไรรเมื่อเปิดแผ่นพิปีีอ่ะ เอ่อเปิดเพลงมาแล้วปรากฏเสียงแหลมเสียงแหลมปุ๊บเราก็จะออแปลว่าเปิดผิดสปีดแล้วทำไงถึงจะถูกสปีดก็ไปเปลี่ยนสปีดมันมันก็จะลงมาถูกสปีดแล้วทํายังไงคนดูทางบ้านจะไม่ตกคนฟังไม่ตกใจเราก็ต้องพูดนจะจะแก้มันยังไงจะแก้ให้มันเป็นทางตลกหรือยอมรับมันตรงตรงไปเลยเปิดผิดสปีดครับขอโทษด,ด้วย <c oughs> มันมีหลายวิธีก็แล้วแต่ก็จะว่ากันไปดังนั้นเนี่ยพอกลับมาที่จุดที่ว่า ผมทาทั้งเรื่องผิดและถูกมาเนี่ยเวลาทําเรื่องผิดเวลาทําเรื่องถูกมันดีใจอยู่แล้วนะอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงทําเรื่องผิดมันเลยมันก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยเลิกและชีวิตนี้ไปผูกคอตายดีกว่าฉันค่าน้อยสมควรตายอะไรก็มันมันจะไม่ใช่มันจะมานั่งทบทวนว่าอะไรทําให้ผิดหวะครับและเก็บมันเป็นบทเรียนเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ทํามันผิดอีกหรือถ้าทําผิดก็ให้มันผิดอีกแบบหนึง่งถ้าผิดแบบเดิมเนี่ย อันเนี้ยค่าน้อยสมควรตายแปว่ามึงโง่จริงแล้วมึงไม่ควรประกอบอาชีพนี้แต่ถ้าผิดอย่างอื่นก็อ่ะมันให้บทเรียนใหม่ไว้เราจะเราเราจะเราจะแก้ไขมันในครั้งต่อไปอย่างไรมันก็เลยทําใหอ้อ่มันก็เลยเป็นแบบเนี้ยฮะผมผมไม่ได้ตื่นเต้นกับอะไรแบบสุดโต่งมากมายขนาดนั้นนะฮะเราเราเราจะพยายาม เฝ้ามองแล้วก็เรียนรู้กับมันทั้งทั้งเรื่องถูกและเรื่องผิดมากกว่าช่วงท้ทายครับป๋าครับสิ่งที่ป๋าทํามันเกี่ยวกับการสื่อสารเพียงผู้คนอย่างที่ว่าร,ร,รวมถึงเขาก็จะต้องมีอารมณ์ร่วมทั้งความสุขความทุกข์ต่างๆนานาตั้งแต่ป๋าเป็นดีเจจนถึงวันนี้ป๋าเป็นเจ้าพ่อเฟสติวัลอะไรอย่างนี้ครับครับถ้าคนที่เสพงานของป๋าหรือรับสารของป๋าไปอ่เขาไม่แฮปปี้อ่ะป๋ามีวิธีการแมเนจทั้งตัวเองและการแก้ปัญหาพวกนั้นยังไงอับนี่คือข้อดีของ ของการทำงานสื่อฮะซึ่งซึ่งผมก็จะใช้วิธีนี้มามาเกือบจะตลอดนะฮะตั้งแต่ตอนเป็นดีเจก็จะใช้รายการที่ตัวเองทำทุกวันนี้ก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียถือว่ามันก็เป็นสื่ออย่างหนึง่งนะฮะผมก็แก้มันตรงๆไปตรงไปตรง,ไปตรงมาเลยฮะผมผมเป็นดีเจตอนที่เป็นดีเจผมก็เป็นขึ้นเชื่อเป็นดีเจที่แบบดุคนฟัง <laughs> เมื่อเห็นว่าคนฟังมีแนวคิดที่ไม่เข้าท่า หรืองงถกเถียงกันแล้วถ้าเกิดคนฟังถูกเราก็พร้อมที่จะยอมรับผิดทันทีคือผมเป็นคนที่ผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกคนฟังหรือแม้กระทั่งใครมาคอมเมนต์ a c e b o o k ผมไม่เข้าท่าผมก็จะชี้แจงกับเขาบางครั้งผมไม่ชี้แจงหน้าวอเพราะว่าบางทีมันมันมันมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวเข้ามาร่วมเถียงด้วยแล้วเราควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่ผมจะไม่เส g ตรงไปเลยหลังใหม่เลยเฮ้ยน้องน้องคิดอย่างเนี้ย มุมพี่พี่ว่าไม่เข้าท่าว่ะเหตุผลมันคือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วการที่เราคุยตรงกับเขาอ่ะมันให้ความรู้สึกที่เราไม่ได้ประจานเขาอยู่ครับถ้าเราไปต่อว่าเขาหน้าวอเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกำลังแบบโหพี่ด่าผมต่อหน้าประชาชนอะไรเงี้ยมันจะอีกแบบหนึ่งครับมันก็จะได้มันมักจะเกิดความเข้าใจกันนะมันมอย่างกรณีล่าสุดที่ผมด่าคนที่เอาบัตรสปอนเซอร์ไปขายผมก็ด่ามันตรงๆอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยหยุดทำอย่ยวนี้มันไม่ถูกนะฮะ คือวิธีที่ผมทํามันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยฮะหนามยอกเอาหนามบงเราทํางานสื่อเราทํางานกับมวลชนถ้าเราผิดต่อหน้ามวลชนเราก็แก้มันต่อหน้ามวลชนนะ,ะถ้าเราถูกต่อหน้ามวลชนก็ก็จบไปไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือคือเหมือนอ่าอย่างล่าสุดบิ๊กมอเตอนคนบ่นเรื่องสูบุรี่ผมก็ทําสปอตด่าคนสูบุรี เปิดระหว่างเปลี่ยนวงบนเวทีเนี่ยตลอดเวลา <c oughs> ก็แต่แต่ไม่ใช่ว่าด,ด่าแบบรุนแรงก็ใช้วิธีเน็บแนมตามสไตล์ที่เราถน,นัดเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ก็ต้องบอกกันตรงๆอะ่ะคือบอกไม่ตรงก็ไม่ได้อะ่ะคือผม <c oughs> ผมผมไม่เชื่อเรื่องแบบว่าหวานล้อม <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าบอมันต้องไปลงมาอย่างเช่นแบบน้องที่สุบรีอยู่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับมีคนมายืนตดใส่หน้าเลยนะ ถ้าให้พี่ไปยืนตดใส่หน้าน้องอะน้องโอเคไหมก็ไม่โอเคก็อย่าไปสูบุหรีใส่หน้าคนอื่นก็ไปสูบในที่ที่เราจัดไว้ให้อะไรแบบนี้ก็บอกกันตรงๆผมผมว่ามันก็มันอาจจะมันอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ผมสื่อสารด้วยก็ได้อย่างล่าสุดผมทำปาเต็ทอล์กเนี่ยน,นี่ผมกำลังคิดจะทำตอนพิเศษเพราะว่าซีซั่น2องกำลังจบลงไปแล้วผมพบว่าแบบคือซีซั่นสอที่ผมทำเนี่ยความตั้งใจคือ,อ,อผมอยาก กระตุ้นให้คนทำความเข้าใจความแตกต่างกันดังนั้นผมเลือกที่จะสัมภาษณ์วงดนตรีสวงวงคือซิลิโฟลสกับ Big As สที่เขามีความขัดแย้งภายในวงกันค่อนข้างรุนแรงจนกระทั่งต้องแยกทางกันจนกรนทั้งต้องเปลี่ยนนักร้องนำนะฮะคือเราอยากเข้าใจเราไม่ได้อยากหาว่าใครผิดหรือใครถูกด้วยเพราะผมเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครผิดใครถูกครับมันมีทั้งผิดและถูกอยู่ทั้งสองฝ่ายแต่เราอยากเข้าใจเราอยากเข้าใจอยากทั้งสองฝ่ายนะเราก็เลยทําขึ้นมา แต่ในคอมเมนต์เนี่ยถ้าไปดูโอ้โหโดยเฉพาะใน u t u b e เนี่ยสนุกสนุกใช่คือแบบบางคนก็มึงฟังไม่จบแน่เลยเนี่ยม,มึงฟังไม่หมดแล้วม,มึงก็ออกความเห็นกันใหญ่ครับนะแล้วก็เถียงกันวงนั่นดีกว่าวงนี่คนนี้ดีกว่าคนนั่นอะไรนี่ผมตั้งใจว่าจะทําตอนพิเศษเพื่อสื่อสารกับไอ้พวกนี้โดยเฉพาะเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่อืมันไม่ใช่เรื่องมามาบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ไม่ใช่เรื่องมาบอกว่าใครผิดใครไม่ผิดทั้งหมดที่ทําเนี่ยเพื่อให้ทําความเข้าใจ และการเข้าใจกับการเห็นด้วยเนี่ยมันมันคือคนละเรื่องครับเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนแต่เราควรเข้าใจทุกคนและเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยด้วยนะการการเข้าใจคนที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราร่างกายแบบ สลายล่างไปเดี๋ยวนั้นเสียชีวิตเดี๋ยวนั้นมันไม่ใช่มันมันคือความเข้าใจก็คือความเข้าใจเข้าใจว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นแล้วสาหรับผมเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มันที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมไทยวันนี้ด้วยเนี่ยครับคือการไม่พยายามทาความเข้าใจกันะการแบ่งข้างแบบอย่างรุนแรงแล้วทุกวันนี้มันไม่ได้แบ่งข้างธรรมดามันมันแบ่งข้างแบบที่มันมีการมันมีกลยุทธ์มันมีทั้งเรื่อง เรื่องจริงเรื่องไม่จริงเลยแเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะครับทั้งหมดทั้งปวงมันเริ่มจากจุดที่ว่ามันมีคนเห็นต่างกันครับจะก,กี่ฝ่ายก็ตามนะสมมติมีสมมติมีแค่สองฝ่ายเนี่ยมันเห็นต่างกันแล้วล้วไม่พยายามทาความเข้าใจกันนะอืด้วยความที่เชื่อว่าถ้าเข้าใจเมื่อไหร่แปลว่าเราเห็นด้วยกับเขาซึ่งมันไม่ใช่คนละเรื่องผมจะผมจะชอบเปรียบเทียบกับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเด็กผี ผมย่อมไม่เชียร์ริเวภูปปเป็นธรรมดาผมไม่เชียร์หงอยู่แล้วแต่ปีนี้หงมันเล่นดีเหลือเกินอ่ะเราก็ต้องบอกมันเล่นดี <c oughs> เราต้องบอกว่าวม,มันเล่นดีแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าแล้วทําไมผีมันเล่นไม่ดีวะแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าทําไมหงมันถึงเล่นดีมันเกิดอะไรขึ้นโครงสร้างอะไรมันทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาวะและ้วแล้วแล้วพอเราเข้าใจว่าทําไมหงเล่นดีมันไม่ได้เปลี่ยนให้เรากลายเป็นเด็กหงนะใช่เราก็ยังเชียร์ผีอยู่เหมือนเดิมได้และเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะดา่าไอ้ทีมที่ ผีของเราที่เวลเล่นหวยในปีนี้ <c oughs> ได้ด้วยอย่างเต็มปากเต็มคําแล้วก็ชื่นชมเด็กหงงแต่ว่า,าสลับด้วยการเหน็บแนมบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> มันมันมัน,ม,นมันคือสีสัน <c oughs> มันคือสีสันของการเชียร์กีฬา <c oughs> เราต้องเราต้องต้องแซวเคลื่อนอยู่แล้วเราต้องเราต้องเราต้องเราเด็กผีมีหน้าที่ยั่วเด็กหงเด็กหงงก็มีหน้าที่ยั่วเด็กผีแต่ไม่ได้เป็นศัตรูกันครับต้องพยายามทําความเข้าใจกันมันคือเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ที่อ่าที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในบ้านเราตอนนี้ ป๋าเป็นไอดอลครับของใครหลายๆคนแล้วผมเชื่อว่ามีเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มต่างๆนะที่อยากจะเดินตามทางที่แบบเฮ้ยสร้างสรรค์งานที่เขย่าว,วงการเขย่าโลกบ้างเขย่าวความรู้สึกตัวเองบ้างมากมายนานาแล้วเขาก็อยากกระโดดลงมาตามป๋างเงี้ยครับ<ม>ในการสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสุขกับ,บคนวงกว้างเงี้ยคําแนะนําสั้นๆของป๋าคืออะไรครับจริงมันคือเรื่องที่ได้พูดไปแล้วนะครับถ้าให้สรุปย่อคือ มันคือหัวใจของมันคือเรื่องการเดินสายกลางเลยครับอคนเราจะเดินสายกลางได้ต้องใจกว้างเปิดรับทุกอย่างและพยายามทําความเข้าใจในสิ่งทั้งที่เราชอบและไม่ชอบยิ่งไม่ชอบยิ่งต้องทําความเข้าใจเลยด้วยเพราะไอ้เรื่องที่เราชอบเรามันจะเข้าใจดีอยู่แล้วครับไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบนี่แหละต้องพยายามทาความเข้าใจอย่าปิดกัน้นนะและ้วเมื่อเข้าใจแล้วไม่ได้แปลว่าเรา เปลี่ยนคั่วหรือเรา<ม>ทรยศกับความเชื่อของตัวเองด้วยนะไม่เกี่ยวเข้าใจก็คือส่วนเข้าใจเพราะนี่คือคุณคุณสมบัติสําคัญของคนที่จะสื่อสารกับคนหมู่มากครับคุณจะสื่อสารกับคนหมู่มากได้อย่างไรถ้าคุณไม่เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มคนแต่ละหมู่คุณไม่เข้าใจวัยรุ่นวันนี้กับวัยรุ่น 20ปีก่อนต่างกันยังไงคคุณไม่เข้าใจวัยรุ่นในกรุงกับวัยรุ่นต่างจังหวัดวัยรุ่นทองหลอกกับวัยรุ่นเข้าสารถ้าคุณไม่เข้าใจทั้งหมดนี้แล้วคุณจะหยิบยื่นสิ่งที่เขาพึงพอใจให้เขาได้อย่างไงครับสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีหลายคนอยากรู้ครับป๋าป๋าทำงานต่างๆนานานเนี่ยที่ต้องสื่อสารกับคนสร้างความสุขต่างๆนานานเงี้ยแล้วป๋าในฐานะที่คนนึงต้องทำเนี่ยป๋าได้อะไร ผมว่าคนที่ทำงานแบบผมทุกคนนะฮะจะจะมีคำตอบเดียวกันเลยคือยิ่งเราทำให้ลูกค้าของเรานะฮะคนดูคอนเสิร์ตคนฟังรายการของเราคนอ่านหนังสือของเราเขามีความสุขแค่ไหนอ่ะมันมันคล้ายๆมันเป็นสารเคมีอะไรบางอย่างในร่างกายมันจะหลั่งออกมาสารอะไรไม่รู้ที่เขาเอนโดฟินเอนโดฟินมันความส่งความสุขอะไรก็ตามมันหลั่งออกมาเองครับมันมันมีความสุขจริงๆมันมันทำให้เรามีความสุขยิ่งกว่า นะฮะผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตรงนี้ถ้าถ้าได้ทํางานตรงนี้อย่างอย่างที่บอกนะฮะด้วยความที่มันเป็นอาชีพเรื่องเงินมันสําคัญอยู่แล้วเพราะว่านี่คืออาชีพที่มันเลี้ยงดูครอบครัว้ใช่ครอบคแต่ว่าโมเมนต์ที่เวทีคอนเสิร์ตประตูคอนเสิร์ตมันเปิดนะแล้วคนวิ่งกลูเข้ามาเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเงินแรกไม่ได้อะ่ะคือถ้าเขาบอกว่า ให้เงินมากกว่านี้แต่ไม่ให้เห็นภาพนี้บางทีผมังบอกเฮ้ยขอเห็นภาพนี้ว่ะเงินน้อยลงนิดนึงก็ได้อเอาเอาเอาแบบไม่ขาดทุนก็ได้แต่แบบโอ้แต่ภาพนี้นี่มันมันเติมกําลังใจให้เราได้มันมันเป็นยาอายุวัฒนะผมจะรู้สึกเสมอว่าเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยผมเรียสรนส่งกุหลาบนะงานเลี้ยงรุ่นกลับไปนะี่ยเราจะรู้สึกเสมอว่าแบบเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ดูหนุ่มกว่าคนอื่น เพราะว่าเราน่าจะได้ยาอายุวัฒนะอันนี้มาบ่อยอ่ะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะทุกอย่างมันเป็นแรงสะท้อนกลับกันเราเราให้ไปเยอะสิ่งที่ได้กลับมามันมันเยอะขึ้นเองครับปาย,ยังเชื่อเหมือนเดิมไหมครับว่าทําในสิ่งที่รักถึงจะล้มก็ยังล้มอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ตัวเองรักยังเชื่ออยู่ครับยังเชื่ออยู่คือเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเรารักสิ่งอะไรก็ตามที่มันทำให้เรา มันทำให้เราขยันเองโดยไม่รู้สึกเหน็ดรู้สึกเหนื่อยอ่ะนะก็จงจงนึกถึงทีมซ้วมของ Big m ม u เตอรนะเขารักในงานของเขาแล้วแล้วเป้าหมายของเขามันคือทำให้คนมีความสุขในขณะนั่งขี้อ่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อต่อให้เขาจะต้องเหม็นต่อให้เขาจะโดนด่าหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ท่ามกลางในในสิ่งที่เขาพยายามตั้งใจต่อปีที่แล้วก็โดนด่าเละเลยฮะทีมส่วมผมเพราะปีที่แล้วฝนตกซ่วมเลอะมาก แต่ปีนี้เขาได้รับคําชมแล้วแล้วนั่นแหละคือคือแรงด่าจากปีที่แล้วอะ่ะมันทําให้มันผลักดันให้แบบให้เขาทําเต็มที่ขึ้นในปีเนี้ยครับโอเคก็เป็นไงบ้างครับกับการพูดคุยกับประเทศยุทธนาบุญอ้อมนะครับผู้บริหารบริษัทแก่นห้าห้านะครับแล้วก็อดีตเฉพาะอีเวนต์เฉพาะเด็กแนวทํามาแล้วทุกอย่างในเกือบที่จะครบรอบด้านของวงการบันเทิงน,นะครับแนวคิดไอเดียแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ งานของปาเต็ดเนี่ยน่าสนใจอย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นทุกวันนี้ป่ายังทํางานอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วติดตามป่าได้ทาช่องทางต่างๆรวมถึง Facebook ของปาเต็ดปาเต็ดทอล์กปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับก็ฝากด้วยนะครับยังไงคิดว่ามีโอกาสคงจะได้มาแลกเปลี่ยนกับแฟนๆข่าวอลล์็อกอนนะครับป๋าดีครับครับผมเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับรายการรับอีสมอลเพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกครับวันนี้ผมอาทิตย์ธรรมชาติครับลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ บัลลือบุ๊กและนักเป็ดภูมิใจเสนอซปเปอร์โปรดักเทพสุดยอดมนุษย์เป็ดเก่งขั้นเทพหนังสือที่มนุษย์เป็ดทั้งโลกตามหามาตลอดชีวิตเราจะแข่งขันกับคนไม่เป็ดได้อย่างไรทักษะอะไรที่จําเป็นกับเป็ดยุคใหม่บ้างและอีกมากมายเพิ่มสกยภาพการทํางานสําหรับคนกลางๆและใช้ทักษะกว้างๆที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานเขียนจากใจโดยนัดเป็ดสุดยอดมนุษย์เป็ดที่มีผู้ติดตามกว่า1.4ล้านคนข้อมูลเพิ่มเติม f a c e b o o k c o m บ a ล a d b a n l u b o o สั่งซื้อออนไลน์ที่มินิมอลสตร์หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศพบกับลักอิสมอลเพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกได้ทางขายวลาะสตูดิโอพอดแคสต์ทุกวันพฤหัสเจอกันครับ